กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูนี้ของเราเนี่ยเราทำต่อกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เรารอเส้นของเราได้ที่เนี่ยนะคะเราก็จะมาเริ่มผัดสปาเกตตี้ผัดเบคอนของเราซึ่งเป็นเมนูที่ฮิตมากๆแล้วก็ทำง่ายเขาจะเอากระเทียมมาผัดกับน้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปหน่อยเอาเส้นที่ต้มร้อนๆมาคลุกปรุงรสเกลือพริกไทยเท่านี้ก็อร่อยแล้วแต่ด้วยความที่นานาชอบทานเบคอนค่ะก็เลยขออนุญาตเพิ่มโปรตีนด้วยเบคอนลงไปนิดนึงแล้วก็ปรุงรสแบบไทยๆหน่อยเราจะมีพริกชี้ฟ้าทอดที่นานาเลือกใช้พริกชี้ฟ้าทอดเอามาแต่งหน้าค่ะเป็นเพราะว่าพริกชี้ฟ้าทอดเนี่ยเขาไม่ได้เผ็ดจนเกินไปเวลาทอดกรอบๆเสร็จแล้วเรายังเอามาเคี้ยวได้ด้วยเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะเราตั้งกระทะจากนั้นรอกระทะร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจียวเบคอนกันค่ะนานาคิดว่าพอเบคอนเราได้ที่เส้นของนานาก็จะสุกพอดีละเจียวเบคอนปกติเราไม่ต้องใส่น้ำมันค่ะแต่ว่านานาเพิ่มน้ำมันลงไปนิดนึงเพราะอยากให้มีน้ำมันเยอะหน่อยเวลาคลุกเส้นของเราเนี่ยนะคะมันจะได้เคลือบเส้นเราไปด้วยในตัวในเบคอนเนี่ยเขาจะมีไขมันออกมาอยู่แล้วบางคนก็นิยมเจียวเบคอนจนกรอบแล้วก็เอาเบคอนขึ้นมาพักไว้ส่วนนานาเนี่ยอยากเจียวเบคอนให้กรอบนิดเดียวแล้วยังเหลือเนื้อได้เคี้ยวอยู่เพราะบางทีกรอบมากๆมันเจ็บฟันอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าที่บ้านใครมีเบคอนที่เป็นเบคอนรมควันมันก็จะหอมขึ้นไปอีกอันนี้สามารถเลือกได้ตามความชอบเลยนะคะเส้นของเราได้ที่แล้วเบคอนเราก็ได้ที่แล้วเอาล่ะเบคอนเริ่มได้ที่แล้วแบบที่เราต้องการสุกตามชอบเราจะใส่กระเทียมลงไปตอนนี้แหละบางคนจะเอากระเทียมลงไปเจียวก่อนแล้วก็ให้กระเทียมกรอบแล้วค่อยตักกระเทียมขึ้นแต่วันนี้นานามีกระเทียมที่เจียวเอาไว้แล้วแบบนี้เดี๋ยวนานาจะเอามาโรยหน้าเยอะๆโอเคกระเทียมของเราเริ่มหอมเบคอนของเราเริ่มได้ที่ใส่พริกขี้หนูลงไปชอบเผ็ดพริกขี้หนูแห้งสับก็ได้แต่ถ้าทานเผ็ดไม่เก่งนานาแนะนำว่าตัดเขาเม็ดเดียวเผ็ดมากๆแล้วแล้วที่เหลือใส่ลงไปเป็นเม็ดแบบนี้พริกขี้หนูพอสะดุ้งนะจากนั้นเราก็ตักเส้นของเราใส่ลงไปเลยหลายคนเจอปัญหาเวลาผัดพวกพาสต้าต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาเริ่มแห้งจะทำยังไงดีบางคนก็นิยมนำไวน์สำหรับปรุงอาหารใส่ลงไปก็ได้หรือถ้าอยากให้รสชาติของเขากลมกล่อมแล้วก็เส้นของเขาเนี่ยเคลือบไปด้วยเครื่องปรุงนานาแนะนำตักน้ำออกมาจากน้ำที่เราต้มเส้นเนี่ยนะคะกระบวยหนึ่งใส่ลงไปจากนั้นคุณปรุงรสเรามีพริกไทยนะคะเกลือป่นนิดหนึ่งได้แล้วอ่ะเสิร์ฟได้เลยเดี๋ยวขอจัดลงจานเสิร์ฟสักครู่เดียวค่ะโอเคได้ที่แล้วตักเส้นของเราลงจานเสิร์ฟเลยก็เราก็จะวางเส้นของเราลงไปเวลาคีบเส้นอ่ะส่วนมากเราจะได้แต่เส้นใช่ไหมพวกโปรตีนต่างๆเขาจะอยู่ข้างๆกระทะหรืออยู่ก้นกระทะเราก็เอาขึ้นมาหน่อยนะเดี๋ยวคนแรกจะไม่ได้โปรตีนเลยอ่ะเราจะเสิร์ฟเส้นของเราคู่กับกระเทียมเดี๋ยวจะบอกว่ากระเทียมเจียวกับกรอบแบบนี้อร่อยเหลือเกินแล้วก็นามีพริกชี้ฟ้าแห้งทอดตัวพริกตัวนี้คุณผู้ชมทานเข้าไปเสร็จแล้วมันจะกรุบกรับกรุบกรับเผ็ดนิดๆเพลินมากลองเอาไปทำทานกันดูนะคะหลายคนอาจจะตกใจเผ็ดหรือเปล่าเผ็ดหรือเปล่าเผ็ดแต่มันเป็นเผ็ดแบบเผ็ดทนไหวอะแล้วก็เราจะขอแต่งหน้าเขาด้วยพาร์มีซานชีสนิดหนึ่งโอเคจากนั้นเพิ่มสีเขียวนิดนึงค่ะด้วยช่อโหระพา1ช่อสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนเรียบร้อยแล้วค่ะอ
ช่วงหน้าอาจารย์นิสักยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมในรายการกินได้ก็กินนะคะปิดเตาค่ะยกมาคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิวิตามินจากผักนานาชนิดดูสิคะแครอทบวบเหลี่ยมแตงล้านฟักทองมีอะไรอีกใส่ไปเถอะคุณผู้ชมได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยเห็นไหมเป็นมักกะโรนีที่มีความเป็นไทยช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลสำคัญเรามีจานหนึ่งนะครับที่สำคัญมากสำหรับหลายๆครอบครัวทีเดียวนั่นก็คือผัดหมี่ซั่วโดยเฉพาะผัดหมี่ซั่วที่ใส่ปลาหมึกแห้งแล้วก็ผักรวมนะคุณผู้ชมรสชาติมันอร่อยอร่อยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการผัดให้มีเส้นสวยแล้วก็ปรุงรสได้อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเริ่มจากเทน้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่หมี่ซั่วลงไปต้มจนสุกการเช็คว่าเส้นสุกพอดีก็คือใช้นิ้วกดเส้นจะขาดออกจากกันแสดงว่าใช้ได้จากนั้นนำเส้นที่สุกแช่ในน้ำเย็นนำเส้นขึ้นเคล้ากับน้ำมันพืชเตรียมไว้ต่อไปเตรียมน้ำปรุงสำหรับพรมเส้นตอนผัดเพื่อให้เส้นไม่แห้งและไม่ติดกระทะใส่ซีอิ๊วขาวลงในภาชนะน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมันงาน้ำคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ปลาหัวมะลายใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยสะโพกหมูผัดพอสุกใส่ปลาหมึกแห้งฉีกเป็นเส้นผัดจนสุกใส่กะหล่ำปลีซอยคะน้าฮ่องกงลวกสุกแครอทลวกสุกข้าวโพดอ่อนลวกสุกผัดพอเข้ากันใส่หมี่ซั่วที่ลวกไว้เติมน้ำปรุงผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมผัดให้เข้ากันอีกครั้งแค่นี้เราก็จะได้ผัดหมี่ซั่วปลาหมึกแห้งรวมผักที่อร่อยแล้วล่ะครับกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ตราหัวมะลายกระทะสแตนเลสโครงสร้างพิเศษ3ชั้นด้ามจับเบเกอร์ไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีตราหัวมะลายปลอดภัยไร้สารเคลือบทำความสะอาดง่ายติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายข่าวดีคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับผลิตภัณฑ์ตราหัวมะลายฉลองครบรอบ55ปีได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านเขียงสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เขียงบายตำมั่วสวัสดีครับผมกมลนะครับเป็นผู้ประกอบการจากร้านแบรนด์เขียงนะครับผมทางแบรนด์เขียงเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูแลสุขภาพนะครับก็เข้ามาทานที่ร้านเรานะครับเรามีเมนูลดเค็มนะครับเป็นทางเลือกกับลูกค้าที่รักสุขภาพนะครับขอเชิญที่ร้านเขียงครับเรามีเมนู2เมนูที่นำเสนอนะครับในส่วนของตัวเมนูลดเค็มนะครับเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นข้าวกะเพราหมูสับนะครับผมเมนูข้าวกระเพราหมูสับโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่883มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่579มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 34% เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นข้าวหมูสับกระเทียมความพิเศษของทางร้านเขียงของเรานะครับก็คือเราเลือกคัดในส่วนของตัววัตถุดิบที่มีคุณภาพปรุงรสด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้านเรานะครับเมนูข้าวหมูสับกระเทียม
โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่838มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่533มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 36% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ